ว้าวพริกต้นนี้ดกมากเลยดูครับสุดยอดเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเมื่อเราปลูกพริกเราก็อยากจะให้พริกมันดกใช่ไหมครับสูตรนี้ทำให้พริกดกครับต่อไปนี้เป็นวิธีการทำฮอร์โมนนมสดที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันนี้เป็นขวดเปล่าผมจะใส่นมที่เป็นนมรสจืดใส่ลงไป2เขาเรียกว่าอะไร2กล่องครับแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยว1ขวดครับท่านที่ไม่มีนมเปรี้ยวก็สามารถใช้โยเกิร์ตได้นะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับท่านที่ไม่มีน้ำตาลแสดงก็ใช้น้ำตาลทรายขาวได้นะครับ1ช้อนครับผมน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำจุลินทรีย์นมสดนะครับแล้วก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันครับเราสามารถที่จะใช้ได้เลยในวันที่1ถึงวันที่7เราจะต้องมาคลายฝาเกลียวที่ตรงนี้เพราะว่าจะมีแรงดันอากาศดันขึ้นมาแล้วก็มาเขย่าทุกวันครับเขย่าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์มันกินอาหารนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นจุลินทรีย์นี่คือสูตรธรรมดาที่เราเคยใช้เคยทำกันแต่วันนี้ผมจะมาเพิ่ม2สิ่งนี้ครับนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อันนี้เป็นผงชูรสที่อยู่ในบ้านของเรานะครับผมจะใส่ผงชูรสลงไป1ช้อน2สิ่งนี้ผมจะเพิ่มลงไปเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนนมสดมีคุณสมบัติในการเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะครับทำให้ผลดกไม่ร่วงนั่นเองนะครับผมใส่ลงไป1ช้อนผงชูรสนะครับอันนี้ใส่ลงไป1ช้อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังครับผมใส่ลงไป2ฝาครับนี่จะเป็นสูตรพิเศษเลยนะครับจากที่เป็นฮอร์โมนนมสดธรรมดาที่จะช่วยเร่งในการเจริญเติบโตธรรมดานะครับก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตด้วยแล้วก็ช่วยในการเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยครับหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันครับส่วนอัตราส่วนในการใช้เราสามารถที่จะใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรครับผสมลงไปแล้วก็ฉีดพ่นหรือจะราดรสก็สามารถที่จะทำได้นะครับถ้าอยากจะให้ช่วยในการเร่งดอกเราควรที่จะฉีดพ่นในตอนเช้าจะเป็นการดีที่สุดนะครับฮอร์โมนนมสดเนี่ยไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะพริกนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ